อย่าแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดใบเตยห่อสามเหลี่ยมใส่ถั่วดำรสชาติอร่อยๆทานกันนะคะอันดับแรกเลยก็มาล้างข้าวเหนียวแล้วก็แช่ก่อนวันนี้อย่าแต้วจะใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าของปีที่แล้วน้ำหนักของข้าวเหนียวครึ่งกิโลแล้วก็ใช้เวลาแช่ที่3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะจากนั้นก็มาแช่ถั่วดำกันต่อค่ะเนื่องจากมีเวลาน้อยนะคะก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็เทน้ำเดือดแช่ถั่วดำประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอน้ำเย็นก็นำไปแช่ในช่องฟีดแช่ในช่องฟีดประมาณสัก1ชั่วโมงจากนั้นก็นำมาต้มการแช่ในช่องฟีดก็จะช่วยประหยัดเวลาในการต้มถั่วค่ะใช้เวลาต้มในน้ำเดือดสัก5นาทีก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ตักออกมาพักไว้ก่อนหรือถ้าหากท่านไหนไม่แช่ถั่วในช่องฟีดก็สามารถต้มเวลานานๆจนกว่าถั่วจะเปื่อยได้เลยนะคะแล้วมาปั่นน้ำใบเตยกันต่อค่ะใช้ใบเตยที่7ใบแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำไปปั่นน้ำเปล่า250 ml เทในโถปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็นำมากรองแยกกากแยกน้ำและข้าวเหนียวที่แช่ไว้ก็ครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะนำมาล้างน้ำเปล่าประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อข้าวต้มของเราจะเก็บได้หลายๆวันโดยไม่บูดเวลาล้างก็ซาวเบาๆด้วยนะคะเม็ดข้าวจะได้ไม่หักจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมกะทิลงไป250 ml เกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาล100กรัมใบเตย3ใบเพื่อเพิ่มความหอมแล้วคนให้น้ำตาลละลายขั้นตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวกะทิก่อนนะคะพอน้ำตาลละลายหรือว่ากะทิเริ่มร้อนก็นำข้าวลงไปผัดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆใจเย็นๆจนกว่าน้ำกะทิจะงวดพอน้ำกะทิเริ่มแห้งแบบนี้ก็เติมน้ำใบเตยลงไปเติมทีละน้อยผัดดูสีของข้าวก่อนค่ะอย่าแต่ต้องการให้สีเข้มกว่านี้ก็จะเพิ่มน้ำใบเตยลงไปอีกสำหรับน้ำใบเตยสูตรนี้จะใช้ที่250 ml ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเม็ดข้าวมีความใสหรือให้เม็ดข้าวสุกประมาณ 80% หรือจะให้มั่นใจก็ลองนำมาเคี้ยวดูนะคะให้มีความกรุบตรงกลางเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะเวลาเรานำไปนึ่งจะได้สุกง่ายๆเสร็จแล้วยกลงจากเตาใส่ชามไว้ก่อนค่ะต่อไปก็จะเป็นการเตรียมใบตองกล้วยถ้าหากท่านไหนมีเวลาจะใช้ตากแดดให้ใบตองนิ่มก่อนก็ได้นะคะแต่อย่าแต้วจะเลือกวิธีนึ่งขาดใบตองจะได้นิ่มๆแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะคะเช็ดใบตองให้สะอาดแล้วนำมาตัดความกว้างประมาณ18เซนสำหรับใบเล็กข้างในก็ความกว้างก็ประมาณสัก12เซนค่ะตัดให้เป็นทรงหยดน้ำแบบนี้นะคะต่อไปก็จะมาเตรียมกล้วยกันต่อค่ะกล้วยน้ำว้าก็เลือกเอาที่สุกๆหน่อยนะคะเวลาเรานำมาทำข้าวต้มกล้วยจะได้ไม่เปรี้ยวก็จะทำให้มีความหวานรสชาติก็จะได้อร่อยๆค่ะกล้วยลูกใหญ่จะหั่นเฉียงๆเป็น4ชิ้นถ้าหากลูกเล็กจะใช้3ชิ้นก็ได้นะคะและวิธีห่อทรงสามเหลี่ยมใบตองชิ้นใหญ่กว่าและสีเข้มกว่าจะอยู่ด้านล่างและใบตองชิ้นเล็กที่อยู่ด้านในก็สีเข้มกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะพับใบตองให้เป็นมุมสามเหลี่ยมลึกๆใส่ถั่วดำต้มสุกลงไปก่อนตามด้วยข้าวตามด้วยกล้วยแล้วก็จะมีข้าวอีกชั้นหนึ่งและสุดท้ายก็โรยถั่วดำอีกครั้งนึงค่ะและวิธีห่อก็ห่อตามในคลิปได้เลยนะคะส่วนใบตองเกิดออกมาแบบนี้ก็ใช้กรรไกรตัดออกและพับมุมแหลมยัดเข้าไปด้านในก็จะได้ข้าวต้มทรงสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วนำมาเรียงใส่ซึ้งนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำลงไปที่ก้นหม้อประมาณ2ข้อนิ้วมือเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดก็นำข้าวต้มขึ้นไปนึ่งเลยค่ะจับเวลาในการนึ่งที่30นาทีก่อนพอครบ30นาทีเราก็จะมาแกะดูนะคะถ้าหากสุกดีแล้วก็สามารถปิดไฟได้เลยถ้าหากยังไม่สุกก็นึ่งต่อจนกว่าจะสุกค่ะเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มผัดใบเตยสีสวยๆกลิ่นหอมใบตองเวลาเคี้ยวโดนถั่วดำนี่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ